ดีค่ะตอนนี้เราจะไปเที่ยวไหนต่อคะท่าพนมเราจะไปท่าพนมต่อค่ะจับภาพดาวกันเนาะอีเลียวมันนับบอกเขาจะมาอบถึงแล้วนะคะท่านบ๊ายบายค่ะกันค่ะเย็นมากค่ะเย็นผ้าไม่ใช่ใส่นุ่มเออยังไม่แน่ร้อนผ้าขาวม้าผ้าขาวม้าร้อนพี่อย่าใส่จน อะไรหื้อหนังน้อยดึงหนังน้อยดึงขาโมเลงเป็นกะอย่าเรียกว่าดึงเงินนะลูกเถื่อกะดึงด้วยกัดด้วยค่ะปะไปกันค่ะไปไหว้พระนะคะน้ำมันที่หนึ่งจะใส่หมูมะม่วงน่ากินอย่างลูกเบลอเลยมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปไหว้พระกันค่ะบ่มีใครหาเข้าจนได้มาขอ2วันนี่แล้วมันสิสูงนี่แหละได้เลยเนี่ยมาหลอกอะไรดอกกลัวเนี่ยจับเอาเหรอที่คิดความหมายให้นะเอางั้นก็เอาไปอีกไม่ได้นี่งั้นก็เอาไปอีกหลายๆดอกไปไปกันค่ะได้ดอกไม้แล้วก็ไปไหว้พระกันนะคะใช้จ้ะไม่ได้ใช้ทูบเทียนไม่ต้องใช้ชุดทูบเทียนใช่ค่ะปีจอเอาแยกกับปีจอบ่มีหน้าล่ะคอยว่าเซอร์ไพรส์แล้วปีม้าไอ้น่าเซอร์กับปีม้าคือพี่โนดบ่ใช่ค่ะปีเดียวกันม้ากับม้าก็ไม่ต่างแล้วเราเพศนะอันนี้บ่อะไรอ่ะเหยาะย่างท่าทางสวยเป็นชาติอาชากายางามพีเวลาเหยาะย่างท่าทางสวยดีคนทั่วปัตตภีชมว่างดงามสาธุนี่ค่ะคนเกิดปีม้านะคะไปเดี๋ยวเข้าไปไหว้ต่อไปโอ้โหลานหินอ่อนค่ะปะทะกับแสงสุดยอดเลยเป็นหินอ่อนปะทะกับแสงแดดไงก็เลยแบบสุดๆค่ะแว่นช่วยสายตาหน่อยไม่ไหวค่ะเช่ากำไรเหรอมาไปเช่าตรงไหนคะเช่าตรง
กำไรคุณแมนกำไรคุณแมนกำไรร้อยเดียวครับพี่เราเพิ่มดึงเสาอินอินทชิวใช่ไหมคะหนูว่านะอ่านอย่างนั้นไหมไงอินชิวเจ้าพญาทั้ง5นำมาจากเมืองกุสินาราประเทศอินเดียโอ้ทำไมนำมาไกลแท้นี่ก็จะเป็นที่เช่าวัตถุมงคลนะคะต้นอันมุกเพลกจำบอลเนี่ยนะค่ะอันนี้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่20 บาทจะเอาใส่กับมือเหรออันตอนแรกนะแม่เขาไปเชื่อปัวเขาลงแก๊สใส่กระเป๋ามาถ้าแก๊สคืออะไรอันเนี้ยอามาหรอมาใส่ก็ใส่นะออเดอร์ใส่เงินใส่ทองเวลาไอ้ผูกบ้านนานใช่ค่ะนี่ไงน้ำเต้านี่น้ำเต้านี่ก็สวยไอ้หยกแท้เหรอคะสวยอันนั้นน่ะน้องซื้อให้ตั้ง 8,000 กว่าบาทไม่เห็นยายใส่เลยเฮ้ยอันนี้สวยยายเอาออกให้หนูเนี่ยขอบคุณค่ะพี่แม่อยากได้ที่ดินแล้วที่ดินแล้วอาจจะค่อยแต่งรถได้อ๋อนี่น่ารักดีอันน้อยเนาะเรียนมีบริษัทมีน้ำมนต์ด้วยไม่ค่ะพี่แม่นี่มีค่ะซอยมาดูทำไมล่ะอ๋อโอเคค่ะซื้อที่ตรงไหนคะเพิ่นไปซื้อที่ไหนซื้ออะไรที่ดินแล้วไงเพิ่นเขียนป้ายติดทำบุญซื้อที่ดินเดี๋ยวหน้าจะกลับมาก่อนพร้อมครอบครัวเนาะร่วมเป็นบุญเป็นกุศลในยูทูบของเราก็คงจะพบกันเจอกันบ่อยค่ะใช่ค่ะขอให้มีความสุขขอให้มีสาธุขอบคุณค่ะท่านคิดอะไรสมความมากมากปรารถนาสาธุสาธุค่ะเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันปีร่วมเป็นบุญเป็นร่วมกันครับที่ซีเมนต์กับแดดนะคะก็เลยโอ้โหสุดยอดเลยค่ะสวยงามขอให้ทุกโชคดีครับตรงนี้เลยยืนอยู่ตรงนี้นะยืนตรงนี้แหละงั้นนะแน่นอนค่ะจะนำตรงนี้เย็นดีค่ะตรงนี้เย็นแต่ตรงนู้นมันก็เย็นตรงนี้ยังมีลมมาเด้จ้ะดูเงื่อนหนูก่อนเดินมาอ๋อส่วนใหญ่ที่พระเดินมานี่เพิ่นเดินมานี่บ่ถนนนี้สวยเนาะเราจะทะลุมิติไปที่ฝั่งลาวค่ะไปนครถ้าไอแอนมึงไปอันไปนครน่ะสวยมันมีแพเหมือนจังหวัดกาญเลยไปมา2กับเอื้องคำปลาน้ำโขงไปเช้าเย็นกลับไม่ได้อันนี้เด็กรออยู่ใช่มั้ยน้องแม่ใช่ค่ะหิวอ่ะน้องหนุยหนุยริมโขงบรรยากาศริมโขงค่ะฝั่งโน้นก็คือฝั่งลาวนะคะฝนจะตกแล้วว่ายังไงครึ้มมันร้อนอย่างนี้มันต้องตกนี่แหละ
น้องร้านเขาเปิดไหมเอาเรือมาไว้ตรงนี้ร้านจะดูได้ร้านไหนอ่ะก็พี่ดูว่าร้านไหนนั่งพี่ก็นั่งเลยค่ะพี่กำลังนั่งอยู่นะเอาซูเปอร์ว่าค่ะรถตู้จอดเยอะๆได้ไหมหนูว่าถ้าตรงไหนรถจอดเยอะตรงนั้นอร่อยอร่อยแน่นอนนี่ไงไอ้ไอ้นั้นเนี่ยหลังเนี่ยกิสดาเนี่ยเขาเอามาแบบนี้ที่ในเรือในประมาณฝั่งก็เขาบอกว่าเนี่ยสี่อยากไปเก็บสองโลแล้วนั่นนะคนเก็บอยู่หน้ารถขับรถเขาบอกว่าเขาป่าเนี่ยเหตุเพราะมันขึ้นวันตลาดนัดค่ะเพิ่งเก็บสวยตลาดวายหมดแล้วร้านนี้นะคะโต๊ะเต็มฝั่งนี้จะนั่งได้ไหมต้องมาดูนะคะว่าร้อน เราไปดูบรรยากาศก่อนค่ะกันข้างในมันเต็มใช่ไหมไหนคะตรงไหนลมนี้ป่ะมันมีพัดลมไงโอเคขั้วริมโขงเอาไม่หอบท้องกินร้อยเอ็ดบ่ไม่ได้กินร้อยเอ็ดบ่โอ้น่ากินนะเนี่ยอาหารเพื่อนกบทอดกระเทียมก็มาอยากกินอย่างอาหารเนี่ยแม่ไม่เคยมาเนาะสั่งคนเดียวเลยใช่ไหมอยากกินคนเดียวกับสั่งคนเดียวเลยกินยังตำถาดมีอะไรบ้างคะหอยแคบหมูหมูยอเอาเลขจะออกแล้วเหรอคะพี่แม่รางวัลที่หนึ่งค่ะวันเกิดพี่แหม่มเรามีดวงเลย19ไงวันเกิดพี่แหม่ม19มีมั้ย19วันเกิดพี่แหม่ม489 89หมดค่ะ89หมดแล้วเหรอ19หมดแล้วเหรอคะ19ก็หมดเมื่อเช้ามีภาพลูกไปดูแล้วค่ะอาหารมาเลยน้ำปลาร้ามาแล้วขยับมาน่ะปลาร้าปลาร้ามาทางนี้ก๋วยเตี๋ยวไทยวางยาก๋วยเตี๋ยวกันนี่แบบดูดีไหมแบบสุกแค่คนสวยคนสวยไม่กินเด็ดขนมจีนค่ะพี่นุชขายรสชาติหน่อยเฉยก็เหลือปลาใช่ไหมมีอาบกับมาจ้าเท่าไหร่อันนี้นี่ไงเกรดคุณแม่เลยเนี่ยลูกของเกรดน่ารักเนาะเขาทำได้น่ารักทำแบบหัดใส่กันเสียบเทียนมาด้วยเทียนบริการอะไรก็สั่งเพิ่มนึกถึงครัวที่บริษัทเลยครัวอะไรนะครัวรามร้อยอ่ะไม่ใช่ครัวไอ้ที่เป็นโกงนะครัวสุเมนอร่อยส้มตำนัวมากค่ะจานที่เราไปจานที่มันหมดแล้วมาวางไว้หน้าหนูนั่นนู่นนรีบให้มันหมดก่อนนู่นนู่นจานนู่นอีกจานนึงซาลีน่ากินคนเดียวไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะของมาเอาไปเลยถ่ายทำเลยซาลีน่าคนเดียวจงเลี้ยงสัแล้วก็กินไปใครเลี้ยงไหวจะพ่อแล้วนะมึงใครเลี้ยงไหวมากลำเลี้ยงแล้วอร่อยนะกินไปอร่อยก็กินไปไม่ต้องรีบอร่อยนี่หนึ่งชิ้นเป็นกว่าเผ็ด
หนูกินส้มตำสองถุงกับพี่นุ้ดอ่ะหมดหมดอ่ะพี่นุ้ดก็เก่งเนาะกินเผ็ดได้อ่ะสุดยอดสุดเดือนไม่น่าเราเผ็ดพี่อยากกินเผ็ดไม่เคยปวดท้องกินเผ็ดก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันชินหรือเปล่าใช่ค่ะแต่ถ้าปล่อยนานๆมากินทีเดียวนะอันนั้นปวดมือบนนิ้งสตาร์ทจังค่ะดิมันจะได้สอนอันนี้ชมรมผู้สูงอายุแน่เลยไอ้จริงบัตรใช่ใช่เลยบัตรเลยชมรมผู้สูงอายุมันยังบ่อิ่มบ่ฮะนี่ยังเหลืออีกนี่ไม่ค่อยกินมันต้องรีบทอดมันปลาทอดมันกุ้งไอ้ทอดๆไอ้คนนี้จะมาชอบกินไปน้องชิมมันก่อนหน่อยมันจะไม่กินทำไมน้องก็กินอาจจะกินนี่ไอติมน้ำน้องต้องกินนะกลัวจะอร่อยกินเปล่าๆมันจะเลี่ยนน้ำบ๊วยคนก็ใส่เนี่ยบ๊วยมันก็ใส่ถุงแล้วไงไหนไม่งั้นถ้าน้องไปกินแบบนี้มันจะเลี่ยนโอเคไหมขนมจีนเหลืออีก2อันโอ้คุกๆน้ำมันอ่ะขวาหัวร้อนยังเหนียวให้จริงยากอ่ะเมื่อกี้ใครบอกว่าไม่กินข้าวไม่ไหวบอกกินข้าวกินตะกั๊บล้างมือก่อนจะล้างมือพี่เดือนกินขนมจีนมันก็ข้าวแล้วไหมแต่ขนมจีนมันเข้ากันโอ้ยเสียดายนี้แบบนี้เนาะเธอฟุกเสียแล้วเธอก็กินเรื่อยๆโอ้ยยายกินไปเรื่อยๆกี่โมงแล้วอ่ะอุ้ยเวลาเหลือเยอะแยะเยอะแยะมันต้องรีบค่อยเรียนเรียนไปมานี่พี่ทำให้พี่ตีแค่นเดียวว่านะไม่ว่ารับรองอันนะมันล้นจนพอเปล่าไม่ไหวก็หยุดที่พูดเล่นคุกเฉยๆกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินไม่ต้องกินถ้ามันอิ่มแล้วถ้ามันอิ่มก็ไม่ต้องกินไปกินนะแต่คุกนี้จะอร่อยข้าวเนื้อข้าวหนังถ้ามันอิ่มก็พอไม่ต้องไปฝืนใจกินเลยที่พูดเล่นถ้ากินหน้านี่มึงนั่นที่มันจะให้รางวัลอะไรถ้ากินได้เนี่ยเอาอะไรเอาไปแข่งเปิดพิเศษค่ะน้องขามีถุงไหมขอใบหนึ่งจะเอาไปให้เจ้าหนูเติ้ลกลัวปะไปซื้อไก่ดีกว่าพี่เอาไปยิ้มไปให้น้องกินไม่เอาละเอาไปมันชอบกินเดี๋ยวมันติดอุ้ยไอ้ทองอ่ะมันกินเก่งด็อกกี้แบกเอาไปให้เด็กที่บ้านด็อกกี้แบกไปให้สมุนอะไรไหมนะคุกน้ำมาแล้วเห็นไหมเขาชอบอะไรเพิ่มอีกไหมฮะถ้ากินใบบัวเลี้ยงเด้อแต่มันขนมจีนอันน้ำสู้ตายชอบไม่ไหวเหรอขอนั่งมองก็อิ่มแล้วจะนั่งมองไม่ถึงแค่นี้แล้วแต่เส้นเขานุ่มใช่ไหมนะขนมจีนน้ำเต้นก็จะอร่อยเหมือนเส้นสดอ่ะยายใช่ไหมพี่ทาดยังมีอยู่นะพี่เดือนไอติมไหมกินเค้กเลยอิ่มขนมหวานอ่ะฮะไอติมล้างปากไม่ไหวแล้วค่ะ
ังดังมากเลยอ่ะบ่อแต่บ่อหวานแม่แล้วผมมีต้องไฟแล้วเต็มหมดแล้วจะชัดใช่ไหมเนาะจังหนาเลยฮะอาหารไทยหมดคนมันเยอะไงเส้นอร่อยเส้นนครพนมใช่เส้นของจีนจะอร่อยเหมือนเส้นทุกคนคุณไอซ์สั่งส่งมาให้เนาะก็อร่อยเออแล้วเส้นนะก็อร่อยเส้นของญี่ปุ่นกินแบบไม่ต้องใส่อะไรเลยก็อร่อยเส้นเขียวเขารู้เปล่าไม่รู้เส้นอะไรเหมือนเส้นเขียวมาต้มเขาทำปรุงมาแล้วค่ะใช่ไหมจากปุ๋งอ่ะใช่ค่ะของญี่ปุ่นมันจะทำจากปุ๋งพอแล้วนะพอแล้วค่ะอร่อย